วัสดีค่ะมาพบกับสภาวะชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเงินกันนะคะเราก็จะมาพูดถึงการใช้จ่ายการเงินของเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาประเมินตัวเองกันนะคะว่าเราใช้เงินยังไงอะไรยังไงส่วนมากคนในปัจจุบันกันนะคะก็จะไม่ค่อยมีเงินเก็บหรือว่าคิดจะเก็บเงินกันนะคะเพราะว่ามีเสียงล่อตาล่อใจเยอะบางครั้งก็อาจแบบทำให้เราไม่ไปถึงเป้าหมายได้อะไรอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็จะมาดูกันเลยนะคะแล้วก็จะมี7หัวข้อค่ะที่จะมาพูดถึงในเรื่องของการเงินนะคะหัวข้อที่1นะคะก็คือได้ตังมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ก็คือเรายังไม่ได้ทำงานนะคะทุกคนเราก็เป็นนักศึกษานี่นะคะก็คือได้เงินมาจากแม่แล้วได้ตังมาโรงเรียนเป็นคือแม่ให้มาเป็นอาทิตย์นะคะไม่ได้มาให้มาเป็นวันก็คือเรามาอยู่หอแล้วก็ได้มาทีละ 1,000 นะคะก็คือมันก็ถือว่ามากไหมก็สำหรับเราก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะแต่ว่าก็อะไรหลายๆอย่างนะคะแบบซื้อของเข้าหอซื้ออะไรบ้างอย่างนี้เนาะมันก็พอใช้บ้างไม่พอใช้บ้างนะคะต่อไปนะคะในหัวข้อที่2ใช้วันละเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะทุกคนก็จะใช้ประมาณวันละ50-60แล้วแต่บางวันเนอะซื้อข้าวกินที่วิไลนะคะกลับมาห้องแล้วก็จะมาซื้อข้าวกินที่มาทำอาหารกินที่ห้องกันนะคะข้อที่3นะคะเคยที่จะเก็บเงินไหมเคยอยู่นะคะแต่ว่าแบบก็อย่างที่ว่านะเนาะมันมีเสียงล่อตาล่อใจเยอะอาจทำให้เราไม่ไปถึงเป้าหมายกันนะคะมีข้อที่4นะคะมีเงินเก็บไหมเงินเก็บรอตอนนี้ยังไม่มีนะทุกคนแต่ว่าวันข้างหน้าก็ไม่แน่เนาะอาจจะมีก็ได้คือช่วงนี้มันค่าใช้จ่ายเยอะอะไรแบบซื้อของเข้าหอบ้านทำรายงานทำอะไรต่างๆมันก็เยอะแล้วตอนนี้ก็คือยังไม่มีนะคะข้อที่5นะคะคิดว่าตัวเองใช้เงินเก่งไหมในความคิดส่วนตัวแล้วนะคะเราก็คิดว่าเงินที่แม่ให้มาก็ถือว่าพอดีนะก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ขอเงินแม่เพิ่มอะไรอย่างนี้เราก็ใช้แบบประหยัดบ้างใช้บางอาทิตย์ก็เหลือนะคะแต่บางอาทิตย์ก็ไม่เหลือแต่เราก็ไม่เคยขอเงินแม่เพิ่มนะคะมาค่ะข้อที่6กันนะคะอนาคตมีเป้าหมายอะไรที่จะต้องทำให้เราเก็บเงินอนาคตหรอคะก็น่าจะเป็นเป้าหมายในอนาคตก็น่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนมีคิดว่าทุกคนน่าจะมีเป้าหมายกันอยู่แล้วนะคะในอนาคตของเราก็น่าจะต้องคือระวางแผนไว้แล้วก็ต้องไปให้ถึงเนาะนะคะก็จะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถนี่แหละค่ะเราต้องทำให้ได้นะคะถ้าเรามีเป้าหมายเรามีความมุ่งมั่นความขยันอะไรแล้วก็ต้องไปถึงแน่นอนค่ะข้อที่7นะคะวางแผนกับอนาคตการเงินข้างหน้าอย่างไรก็อย่างที่เราเห็นนะคะในยุคปัจจุบันแบบเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็คือเราต้องรู้จักประหยัดนะคะแล้วถึงจะอยู่รอดในอนาคตข้างหน้าเราก็อาจจะวางแผนคือเราก็ต้องเริ่มประหยัดนะคะรู้จักเก็บเงินออมไว้ค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้ามันจะเป็นมาฉุกเฉินนะเราจะได้เอาเงินเก็บที่เราเก็บไว้มาใช้ในยามจำเป็นนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย